สวัสดีค่ะวันนี้เบียร์ก็จะมาแนะนำสลิปปิ้งมานะคะก็ตัวนี้ใช้แล้วก็ถูกใจค่ะก็ลองมาก็ลองที่แบบคุยคิดกันแบบมาร์กหน้าแล้วนอนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ใช้มาหลายยี่ห้อแล้วเหมือนกันแต่ว่าถูกใจยี่ห้อนี้ตัวนี้เลยโมจิไอ2ตัวนะโมจิบูสเตอร์มาสก์นะฮะเขาบอกว่าเป็นมาสก์ที่อะไรนะมีอะไรนะมีสเต็มเซลล์แล้วก็มีเงือกหอยทากอะไรสักอย่างยูว่ามันก็แบบพอใช้แล้วไปนอนนี้ใช่ไหมตื่นมาแบบพอล้างหน้าออกมามันก็แบบขาววิ่งอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ขาวเวอร์อะไรขนาดนั้นนะแล้วก็ก็ชอบนะแบบเนื้อครีมมันก็เป็นสีชมพูด้วยทาก่อนนอนไม่รู้ว่าใช้ทูบหรือเปล่าแต่ว่าก็ทาเงี้ยเขาบอกให้ทาหนาๆแล้วก็ทานะก็นี่แหละกินหอมดีค่ะหอมดีก็แบบก็ชอบนะรู้สึกชอบมากกว่าตัวที่เคยใช้แล้วก็คือมันโอเคเริ่มตรงที่มันสีชมพูก็เพราะว่าชอบสีชมพูแล้วก็กลิ่นหอมแล้วก็ให้ผลลัพธ์ดีด้วยค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ใน IG Instagram ก็พิมพ์ไปเลยแอปโมจิสกินแคร์ก็ MOJII 2ตัวนะคะแล้วก็ skincare skincare ค่ะก็ถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูได้เลยนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรก็คือดีชอบมาก ค่ะก็มาแนะนำนะคะคือใช้ดีเบียก็เลยเอามาบอกเพราะว่าก็หลายคนเหมือนกันที่ถามว่าเบียใช้ครีมอะไรอย่างเงี้ยเบียจะบอกว่าเรื่องสิวเรื่องอะไรเงี้ยเบียก็จะให้หมอดูแลเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าสิวแบบเนี้ยสิวแบบนี้แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันแบบต้องรักษายังไงต้องเป็นยังไงสิวแบบนี้แก้ยังไงสิวแบบนี้เกิดจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเบียก็ไม่สามารถที่จะแบบว่าหาอะไรมาใช้เองได้เลยก็ต้องให้หมอคอยรักษาส่วนเรื่องบำรุงสกินแคร์อะไรพวกนี้บางทีแบบมันก็ต้องลองเองเพราะบางทีแบบสภาพผิวคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเราต้องลองเองแต่ก็ไม่ใช่แบบว่าเราไปลองมั่วซั่วบางทีเราก็ต้องแบบปรึกษาหมออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแนะนำเราแล้วก็แบบเป็นหมอที่เราไว้ใจได้นะอะไรอย่างเงี้ยแบบค่ะก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยมีสภาพผิวหน้าที่ใสขาวใสนะคะสดใสค่ะก็เป็นมาร์คที่ดีตัวหนึ่งค่ะก็ชอบโดยส่วนตัวก็ถ้าใครสนใจก็ใน IG Moji Skincare MOJII SKINCARE ค่ะMoji Skincare ค่ะหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าใครมี Instagram ของเบียร์นี่ก็ลองไปหารูปดูอ่ะเพราะว่ายังลงรูปไปไม่เท่าไหร่ก็ลองไปหาดูมันก็จะอยู่ในนั้นแหละลองหาดูค่ะเบียร์ลงเอาไว้แล้วค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูกันนะคะบ๊ายบายขอบคุณมากค่ะ